รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยอภิศักดิ์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่55ครับชีวิตชาวบ้านในกรุงศรีอยุธยาภาค1คุณผู้ชมครับในตอนนี้มันมี2ภาคนะครับที่ดูอยู่เนี่ยคือภาค1เดี๋ยวจะมีภาค2ด้วยอย่าลืมติดตามนะครับผมมีรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดในช่อง YouTube หอยอภิศักดิ์ Official นะครับมี Facebook Fanpage หอยอภิศักดิ์ Fan Space แล้วก็มีรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดในเวอร์ชั่น Podcast นะครับผมติดตามกันได้นะฮะอ่ะเราพูดเรื่องในรั้วในวังกันมา50กว่าตอนละนะครับวันนี้มาดูเรื่องชาวบ้านกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหัวข้อแรกครับชาวบ้านอยุธยามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรจริงๆแล้วหลักฐานที่บันทึกเรื่องจีปาถะของชาวบ้านพวกนี้นะฮะที่บันทึกไว้มากที่สุดก็คือจดหมายเหตุลาลูแบร์ราชอาณาจักรสยามเล่มนี้นะครับบันทึกไว้เยอะมากๆส่วนบันทึกเล่มอื่นของคนอื่นๆก็มีอย่างเช่นของเมนเดสปินโตนะครับอันนี้เป็นคนโปรตุเกสมีบาทหลวงกีตาชาดกีตาชาดนะครับมีวันวลิตนะฮะมีหนังสือที่ชื่อว่าสำเภากษัตริย์สุไลมานและอื่นๆอีกมากมายก็จะมีการบันทึกแทรกไว้เป็นช่วงๆนะครับผมจะประมวลจากหลายๆเล่มเอามาให้คุณผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลเป็นความรู้เก็บใส่กระเป๋าความรู้กันนะครับผมเอาละฮะเข้าเรื่องครับเรื่องหน้าตาของชาวบ้านที่ฝรั่งเรียกว่าชาวสยามเนี่ยนะฮะเขาเรียกอยุธยาว่าสยามแล้วก็เรียกคนอยุธยาว่าชาวสยามนะครับถูกกล่าวถึงในบันทึกของต่างชาติดังนี้ครับอันแรกผู้ชายลาลูแบร์บันทึกไว้นะครับว่าร่างกายของชาวสยามโดยทั่วไปแล้วค่อนข้างจะย่อมคือตัวไม่ใหญ่นะครับแต่รูปร่างก็ได้สัดส่วนดีทรงหน้ากระเดียดไปทางขนมเปียกปูนหรือข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดนะฮะมากกว่าจะเป็นรูปไข่นะครับใบหน้ากว้างผายขึ้นไปทางเหนือโหนกแก้มหน้าผากแคบตาขาวก็ไม่ค่อยขาวแต่จะออกไปทางสีเหลืองนะครับแก้มตอบเพราะว่าโหนกแก้มสูงเกินไปลาลูแบร์บอกโหนกแก้มสูงเกินไปปากกว้างริมฝีปากหนาซีดๆนะครับจมูกสั้นและปลายมนใบหูใหญ่กว่าคนฝรั่งเศสคนที่นี่ถือว่ายิ่งใบหูใหญ่ยิ่งดีเพราะว่ามันเป็น เรียกว่าเป็นสมัยนิยมสมัยนั้นเขาชอบคนหูใหญ่นะครับถ้าเป็นไพร่เป็นทาสเป็นชาวบ้านนะครับหรือคนที่ต้องใช้เรี่ยวแรงในการทำงานทำมาหากินเนี่ยก็อาจจะมีร่างกายที่กำยำลำบึกแต่ในทางตรงกันข้ามคุณผู้ชมถ้าเป็นเจ้านายหรือว่าชนชั้นปกครองก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพระวรกายที่กำยำล่ำบึกเสมอไปเพราะในความล่ำบึกเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะที่สมัยนั้นเขาจะถือว่าสง่างามนะครับตรงกันข้ามร่างกายที่ใหญ่โตเกินไปเขาจะถือว่าเป็นร่างกายของอสูรซะด้วยซ้ำนะครับเอาง่ายๆคุณผู้ชมลองไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆได้เลยนะฮะชนชั้นนำทั้งหลายจะมีพระวรกายที่ค่อนข้างจะสมส่วนคือไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปลักษณะแบบเนี้ยในสมัยนั้นจะถือว่าเป็นความงดงามดั่งเทพนะครับที่ว่ามาเนี้ยทั้งหมดมันเป็นความงามแบบสมัยนิยมโดยทั่วไปนะครับผมส่วนพระวรกายของกษัตริย์ที่เป็นนักรบนะครับหลายพระองค์เนี่ยอาจจะมีมัดกล้ามได้นะครับอันนั้นเป็นภาพที่เราอาจจะจำมาจากสื่อต่างๆจากอนุสาวรีย์ต่างๆนะฮะอันนั้นก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งเพราะว่านักรบก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับลองนึกถึงตัวละครนะครับง่ายๆก็เป็นในโขนนะฮะพระรามพระลักษณ์ลองดูสิฮะเป็นยังไงอรชรอ่อนแอนนะฮะนั่นแหละความงามดั่งเทพเป็นความงามแบบอุดมคติของคนในสมัยโบราณนะครับแล้วดูอีกฝ่ายหนึ่งทศกัณฐ์สหัสเดชะพิเภกพวกนี้ยักษ์ทั้งนั้นนะครับผมเห็นไหมร่างกายกำยำใหญ่โตนั่นแหละรูปร่างของอสูรนะครับอันนี้เป็นโดยทั่วไปนะครับอ่ะทีนี้ไปผู้หญิงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
รูปร่างของชาวบ้านผู้หญิงในสมัยอยุธยานั้นส่วนใหญ่แล้วจะท้วมนะครับเจ้าเนื้อหน่อยนะครับผมท้วมใหญ่ด้วยฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าไพร่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะเขาต้องเข้าเดือนออกเดือนคุณผู้ชมคือต้องถูกเกณฑ์ไปช่วยงานหลวงช่วยงานมูลนายปีละ6เดือนนะฮะระหว่างที่ผู้ชายโดนเกณฑ์ไปเนี่ยผู้หญิงเขาก็ต้องเป็นฝ่ายที่ทำทุกอย่างคุณผู้ชมสุดยอดมากๆดูแลทุกอย่างในบ้านดูแลลูกเต้าดูแลคนแก่ต้องทำไร่ไถนาทำงานบ้านด้วยข้าวปลาก็ต้องหุงหาเอาไปส่งผัวตัวเองที่กำลังใช้แรงงานอยู่แถมยังต้องระวังภัยดูแลความปลอดภัยของตัวเองและคนในบ้านอีกต่างหากรูปร่างของพวกเธอเลยต้องบึกบึนหน่อยนะครับส่วนสตรีสูงสักอยู่ในรั้วในวังหรือว่าเป็นลูกสาวขหบดีนะครับดูอย่างแม่การะเกดในละครอ๋อเจ้านะครับอันนั้นน่ะก็อาจจะมีเอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนเหมือนที่เราเห็นในละครนะครับผมเอาละฮะไปที่เรื่องสีผิวครับลาลูแบร์บันทึกไว้ในเล่มนี้อีกเช่นเคยครับเขาบอกว่าคนสยามผิวหยาบสีน้ำตาลปนแดงสาเหตุเพราะเกรียมแดดเท่ากับที่เป็นมาโดยกำเนิดนะครับส่วนคุณกำพลจำปาพันธ์บอกไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับผมชื่อว่ามนุษย์อยุธยาประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลาหยูกยาตำราเซ็กส์นะครับผมสำนักพิมพ์มติชนนะครับผมอันนี้เป็นหนังสือใหม่นะฮะคุณกำพลบอกไว้ในเล่มนี้ว่าความนิยมเรื่องผิวสีเข้มเนี่ยเป็นสิ่งที่รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเขมรคุณผู้ชมวัฒนธรรมเขมร นะครับคุณกำพลบอกว่าดูตัวอย่างจากเสียนของหลวงพ่อแก่วัดธรรมิกราชก็ได้นะครับเป็นศิลปะอโยธยาในช่วงที่ก่อนจะสถาปนากรุงศรีอยุธยานะครับเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากเขมรเยอะมากผิวของพระนะฮะผิวของหลวงพ่อแก่เนี่ยเป็นสีดำเข้มเลยนะครับอันนี้สะท้อนถึงสมัยนิยมของยุคนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณกำพลให้ความเห็นไว้นะครับแต่พอช่วงหลังเริ่มมีฝรั่งมังค่าเข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยาพอผู้คนเขาได้เห็นได้รับค่านิยมอื่นๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นพอถึงคริสต์ศตวรรษที่17ผิวที่ขาวเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นความงามขึ้นมาเป็นสมัยนิยมที่เปลี่ยนไปของชาวอยุธยานะครับส่วนสีผิวของชนชั้นปกครองของเจ้านายก็จะนิยมสีเหลืองทองเพราะถือว่าเป็นสีที่แสดงถึงบุญญาธิการนะครับไปเรื่องรอยสักกันบ้างคุณผู้ชมรอยสักเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าไพร่อยุธยาเนี่ยไม่สวมเสื้อนะครับผมผู้ชายทั้งหลายในอยุธยานะครับนิยมการสักยันแล้วก็สักจนลายพลอยไปทั้งตัวเลยคุณผู้ชมเพราะเชื่อว่าจะช่วยเรื่องความอยู่ยงคงกระพันนะฮะเป็นเกราะคุ้มภัยจากศาสตราวุธทั้งในช่วงสงครามแล้วก็ในชีวิตปกติที่อาจจะมีขโมยขโจรได้นะครับสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยที่บ้านผมที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัยเนี่ยอุ้ยคนเพื่อนพ่อเนี่ยนะฮะสักกันแบบตัวลายพลอยอ่ะนะครับสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสักยันตามอาจารย์ต่างๆนะครับผมรวมถึงการสักเลขด้วยอันนี้เป็นในสมัยอยุธยานะครับเพราะว่าสักเลขเพื่อจะได้บอกสังกัดกรมกองบอกสังกัดมูลนายที่ไพร่ทั้งหลายเขาต้องสักไว้บนร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชนชั้นปกครองเป็นเจ้านายจะไม่มีการสักนะครับผมไปที่เรื่องผมกันบ้างเส้นผมนะครับผมลาลูแบร์บอกว่าคนสยามนั้นผมสั้นดำเส้นหยาบและเหยียดไว้ผมสั้นทั้งหญิงชายผมที่ปกรอบหัวก็ยาวลงมาเสมอหูด้านบนเท่านั้นนะฮะที่ต่ำลงมาก็กร่อนจนเกรียนติดหนังหัวนะครับส่วนคุณกำพลให้รายละเอียดขยายเพิ่มเติมมานะครับโดยบอกว่าการค้าขายกับคนจีนที่มีมานานแล้วเนี่ยมันทำให้คนในอยุธยาได้รับอิทธิพลความนิยมการไว้ผมยาวเข้ามาด้วยนะฮะในช่วงต้นอยุธยานะครับผู้คนไว้ผมยาวกันทั้งหญิงชายโดยจะมีการม้วนผมมามัดไว้บนหัวนะฮะแต่พอมีอารยธรรมจากชาติตะวันตกเข้ามาในช่วงหลังความนิยมในผมสั้นก็เกิดขึ้นการไว้ผมยาวกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยดูแลรักษายากนะครับแต่สำหรับเจ้านายนะฮะในรั้วในวังก็ยังคงนิยมไว้ผมยาวเช่นเคยผมเชื่อว่าเหตุผลส่วนหนึ่งนะฮะก็เพราะว่าต้องไว้ผมยาวเพื่อจะได้สวมมงกุฎได้นะครับผมความผมยาวความผมสั้นนะฮะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกความแตกต่างระหว่างไพร่กับเจ้าในยุคของอยุธยานะครับผมไปที่เรื่องของฟันไม่ต้องสงสัยคุณผู้ชมคนอยุธยาส่วนใหญ่ฟันดำแน่นอนเพราะอะไรกินหมาก
นะฮะกินเป็นเรื่องปกติขัดฟันกันจนดำสนิทนะครับลาลูแบร์วันวลิตและคนอื่นๆฝรั่งคนอื่นๆบันทึกไว้ตรงกันเยอะมากว่าคนสยามฟันดำนะครับผมคุณกำพลขยายความไว้ในเล่มนี้เช่นเคยครับว่าสีของฟันเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัยวุฒิอีกด้วยนะครับฟันยิ่งดำก็ยิ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะฮะและสำหรับผู้คนในอยุธยาเนี่ยนะครับถ้าใครฟันขาวมันจะมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่าง 1. เป็นเด็กก็เลยฟันขาว 2. เป็นผีนะฮะเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับผมไปที่เรื่องเครื่องนุ่งห่มคุณผู้ชมลาลูแบร์บอกว่าผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงยาวถึงครึ่งแข้งนะฮะและผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเปลือยอกนะครับผมเป็นเรื่องปกติของสมัยนั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเปลือยอกเพราะว่าอยากจะโชว์เพราะว่าช่วงที่เรือของราชทูตของลาลูแบร์เข้ามาเนี่ยนะฮะคนผู้หญิงเขาก็หันหนีกันหมดนะครับจะมีบางคนเท่านั้นที่อยากเห็นขบวนจริงๆถึงจะผินหลังมาดูคือแบบหันไปดูหน่อยนึงนะฮะส่วนทหารฝรั่งเศสก็ต้องนุ่งผ้าลงไปอาบน้ำในแม่น้ำเดี๋ยวชาวเมืองจะว่าเอาได้ว่าเปลือยกายล่อนจ้อนนะครับนอกจากนี้ลาลูแบร์ยังบอกอีกนะครับว่าชาวสยามไม่เปลือยกายเวลาเข้านอนนะฮะคุณผู้ชมครับเต็มที่ก็แค่เปลี่ยนผ้าผืนใหม่เท่านั้นเหมือนกับเวลาที่จะลงไปอาบน้ำในแม่น้ำนะฮะก็จะมีผ้าไปผลัดนะครับและหัดว่ายน้ำกันเป็นว่าเล่นลาลูแบร์ถึงขนาดบอกว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะว่ายน้ำกันเก่งเท่าที่นี่หัวข้อต่อไปอาหารการกินคุณผู้ชมการประกอบอาหารของชาวอยุธยานั้นเรียบง่ายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าใช้วิธีนึ่งต้มหรือเต็มที่ก็อาจจะเป็นแกงนะครับลาลูแบร์บันทึกเรื่องอาหารการกินของชาวสยามไว้ดังนี้ครับสำหรับกับข้าวของชาวสยามนั้นไม่สู้จะฟุ่มเฟือยนักที่พวกเขาบริโภคอาหารกันน้อยในฤดูร้อนกว่าในฤดูหนาวนั้นชาวสยามยังบริโภคอาหารน้อยกว่าพวกเราลงไปซะอีกเนื่องด้วยมีฤดูร้อนติดต่อกันอยู่ตลอดกาลนั่นเองอาหารหลักของพวกเขาคือข้าวกับปลาท้องทะเลได้ให้หอยนางรมตัวเล็กๆมีรสชาติดีมากแล้วก็เต่าขนาดย่อมเนื้อรสดีกุ้งทุกขนาดและปลาเนื้อดีอีกเป็นอันมากซึ่งพวกเราไม่ทราบว่าเป็นพันไรแม่น้ำลำคลองก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาส่วนใหญ่เป็นปลาไหลตัวงามๆแต่ชาวสยามไม่สู้จะนิยมบริโภคปลาสดกันนักนั่นคือสิ่งที่ลาลูแบร์บอกไว้ลาลูแบร์ย้ำว่าชาวสยามนิยมกินปลาแห้งมากกว่าปลาสดนะครับส่วนไปที่บันทึกของอีกเจ้าหนึ่งวันวลิตบันทึกไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าพรรณนาเรื่องอาณาจักรสยามเขาจดเรื่องการกินของผู้คนในอยุธยาไว้คล้ายๆกับของลาลูแบร์ดังนี้ครับพวกเขาไม่ฟุ่มเฟือยในเรื่องอาหารการกินแต่มักรับประทานข้าวธรรมดาธรรมดาปลาแห้งปลาสดและปลาเค็มกับผักในส่วนของน้ำจิ้มและของหวานนั้นพวกเขารับประทานปลาจ่อมน้ำปลาพริกซึ่งมีกลิ่นเหม็นมากแต่พวกเขาเห็นว่าอร่อยพวกเขาไม่มีความรู้เรื่องขนมหรืออาหารโอชะอื่นๆเครื่องดื่มของพวกเขามักเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำมะพร้าวอย่างไรก็ตามระหว่างไม่กี่ปีมานี้มีพฤติกรรมการดื่มน้ำตาลเมาเพิ่มขึ้นในหมู่ชนทุกชั้นเพราะเอาอย่างจากการที่พระเจ้าแผ่นดินเสวยน้ำจันทร์มากครั้นถึงเวลาเย็นทั้งสามัญชนและชนชั้นสูงก็มักดื่มและหาอาหารใส่ท้องแต่หลังอาหารค่ำพวกเขาไม่ดื่มเหล้าใดๆเพราะถือว่าเป็นบาปเพราะข้าวถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจให้น้ำตาลเมาทำให้มึนซึมง่วงเหงาได้ในระหว่างถือศีลอดพวกเขาต้องรับประทานอาหารและดื่มไม่มากแต่ในช่วงงานเทศกาลพวกเขารับประทานและดื่มอย่างฟุ่มเฟือยคนรวยจัดเลี้ยงแขกเรือด้วยอาหารดีๆแต่ขนมที่ทำด้วยน้ำตาลและขนมทอดในน้ำมันมะพร้าวนั้นไม่ดีเลยนอกจากนี้ยังมีผลไม้พื้นเมืองทุกชนิดและขนมหวานของจีนและเหล้าจากการต้มกลั่นซึ่งแรงแต่ไม่อร่อย
นะครับอันนั้นเป็นของวันวลิตให้ความเห็นไว้นะฮะยังมีของอีกเจ้าหนึ่งคุณผู้ชมหนังสือชื่อว่าสำเภากษัตริย์สุไลมาน The Ship of Sulaiman นะครับเป็นบันทึกของชาวเปอร์เซียที่เข้ามาในอยุธยาในช่วงคริสตศตวรรษที่17นะครับพูดถึงเรื่องการกินของผู้คนในอยุธยาไว้ดังนี้ครับอาหารของชาวสยามนั้นไม่ใช่อย่างที่เรียกว่าเป็นอาหารได้เลยที่จริงไม่มีใครรู้ว่าจะปรุงกับข้าวอย่างไรหรือแม้แต่จะนั่งโต๊ะให้ถูกวิธีอย่างไรโดยที่พระเจ้ากรุงสยามทรงมีการติดต่อกับชาวอิหร่านมากทั้งชอบรสอาหารด้วยพระองค์จึงทรงมีพ่อครัวมาจากอินเดียสำหรับเตรียมอาหารไว้ถวายพระองค์นั่นแหละฮะเป็นมันอาจจะมีความเห็นแทรกเข้ามาเพราะว่าเขาเป็นคนจดนะครับมันก็เหมือนกับถ้าผมจดผมก็อาจจะมีความเห็นของผมส่วนตัวแทรกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นความเห็นของผู้บันทึกนะครับผมอ่ะไปที่เรื่องต่อไปเป็นเรื่องข้าวคุณผู้ชมคุณกำพลให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้เรื่องข้าวว่าข้าวในสมัยโบราณมี2ชนิดก็คือข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวนะครับหลักฐานทางโบราณคดีบอกไว้ชัดเจนสุดๆว่าสมัยที่ยังเป็นกลุ่มวัฒนธรรมทวารวดีนะฮะคนในภาคกลางกินข้าวเหนียวเป็นหลักคุณผู้ชมคนภาคกลางกินข้าวเหนียวเป็นหลักคุณสุจิตวงเทศผมจำได้ว่าคุณสุจิตก็เคยให้ความรู้ไว้ในคลิปรายการท่องเที่ยวนะครับผมว่าผู้คนในแคว้นสุโขทัยเนี่ยก็กินข้าวเหนียวกันเป็นหลักเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมส่วนสิ่งที่เป็นผลผลิตจากข้าวเช่นแกลบนะฮะเขาก็เอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นเอาไปเผาอิฐนะครับเพราะว่าอบให้ความร้อนได้นานนะฮะพอถึงสมัยต้นอยุธยาคุณผู้ชมผู้คนเริ่มมีข้าวเจ้ากินกันบ้างละแต่ส่วนใหญ่ก็ยังนิยมบริโภคข้าวเหนียวกันอยู่เหมือนเดิมคำว่าข้าวเจ้าในที่นี้คุณกำพลบอกว่าหมายถึงข้าวที่ชนชั้นเจ้านายเขาเสวยกันนะครับมันทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยก็เลยต้องกลายเป็นสัญลักษณ์ของข้าวไพร่ไปโดยปริยายนะฮะพอเวลาผ่านไปนานเข้าข้าวเจ้าก็กลายเป็นที่นิยมกินกันทั่วไปละเส้นแบ่งของคำว่าเจ้านายกับไพร่เนี่ยก็หายไปไม่ว่าเจ้าว่าไพร่ตอนนี้ต่างก็กินข้าวเจ้ากันทั้งนั้นนะครับแต่ข้าวเหนียวก็ยังไม่ได้หายไปไหนคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างน้อยชาวบ้านร้านตลาดก็ยังคงใช้ข้าวเหนียวทำขนมกันเสมอมานะครับผมพูดถึงข้าวแล้วมาเรื่องของปลากันบ้างนะครับนิโคล่าแชเวสบันทึกไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าถึงแม้อยุธยาจะเป็นที่ที่โดนน้ำเนี่ยหลากเข้าท่วมทุกปีนะฮะแต่ว่าผู้คนในอยุธยาไม่เคยกลัวน้ำคุณผู้ชมแถมยังกลับจะชอบหน้าน้ำอีกต่างหากนะครับผมตกปลาครั้งหนึ่งพอกินไปหลายวันแถมไม่ต้องออกไปไหนเลยนะฮะลงไปที่ตีนกระไดนะฮะตีนบันไดบ้านนั่งตกปลาได้กินหลายวันอุดมสมบูรณ์เหลือเกินนะครับผมนอกจากปลาที่ถือเป็นอาหารหลักของชาวบ้านในอยุธยาแล้วคุณผู้ชมสัตว์น้ำอื่นๆก็มีให้กินกันอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมไม่ว่าจะเป็นเต่าโอ้เขากินเต่ากันด้วยเนอะผมก็เพิ่งจะรู้นะฮะและปลาไหลนะครับผมอ่ะไปที่ปลาร้ากันบ้างปลาร้าถือว่าเป็นการถนอมอาหารยอดฮิตของผู้คนในแถบประเทศในอุษาคเนเลยก็ว่าได้นะฮะมีเรื่องน่าสนใจมากที่เขาบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้นะฮะลาลูแบร์เขาได้ยินคำร่ำลือกันมานะครับไม่รู้ว่าจากไหนล่ะว่าน้ำปลาร้าที่อยู่ในไหเนี่ยนะฮะสามารถเปลี่ยนระดับขึ้นลงได้ตามกระแสการน้ำขึ้นน้ำลงของโลกเลยอ่ะถ้าโลกน้ำขึ้นน้ำในไหปลาร้าก็ขึ้นด้วยเออเอาสินะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาฟังมานะฮะเข้าใจว่าของจำเป็นในครัวเรือนของคนอยุธยาอย่างเช่นปลาร้าอย่างเช่นกะปิเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่ชาวต่างชาติจะได้รับแจกเป็นของขวัญลงเรือติดกลับบ้านไปด้วยตอนที่จะลงเรือกลับบ้านนะครับผมเพราะมีช่วงหนึ่งของลาลูแบร์ที่เขาบันทึกไว้นะฮะเขาบอกว่าตอนที่กลับถึงฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมองซิเออร์แวงซังได้มอบปลาร้าหายหนึ่งให้ลาลูแบร์พร้อมกับยืนยันว่าลาลูแบร์น้ำปลาร้าในหายเนี่ยมันขึ้นลงได้ตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลงจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีน้ำปลาร้าในหายที่ลาลูแบร์ได้รับแจกมาเนี่ยจากมองซิเออร์แวงซังเนี่ย
เขาก็บอกว่าไม่เห็นจะขึ้นลงได้แต่อย่างใดนะครับผมนอกจากนี้ลาลูแบร์ยังบอกอีกว่าปลาร้าเป็นที่นิยมไม่น้อยไปกว่าไข่ตายโคมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไข่ตายโคมเป็นยังไงท่านใดรู้คอมเมนต์มาให้ความรู้หน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรรวมถึงตั๊กแตนหนูพุกแย้และตัวด้วงตัวแมลงโอ้เขากินกันเยอะเหมือนกันเนอะนะครับหนูพุกด้วยนะฮะอ่ะไปเรื่องต่อไปกะปิครับตามประสาฝรั่งคุณผู้ชมเกิดมาไม่เคยเห็นกะปินะฮะลาลูแบร์เขาก็เลยอธิบายเกี่ยวกับกะปิไว้อย่างน่าเอ็นดูมากๆดังนี้ครับน้ำจิ้มของพวกเขานั้นทำกันอย่างง่ายๆใช้น้ำนิดหน่อยกับเครื่องเทศหัวกระเทียมหัวหอมกับผักลางชนิดที่มีรสดีเช่นกะเพราพวกเขาชอบบริโภคน้ำจิ้มเหลวชนิดหนึ่งคล้ายกับมัสตาร์ดประกอบด้วยกุ้งเคยเน่าเพราะหมักไม่ได้ที่เรียกว่ากะปิมีผู้ให้มองซิเออร์ซิเบเร่มาหลายกระปุกซึ่งก็ไม่มีกลิ่นเหม็นจัดนักสำหรับลาลูแบร์แล้วนะฮะกะปิที่มองซิเออร์ซิเบเร่ได้มานั้นเขาบอกว่าก็ไม่ได้เหม็นมากมายเท่าไหร่นะฮะอ่ะไปอาหารอื่นๆกันบ้างนะครับคุณกำพลบอกไว้ในหนังสือนะครับผมบอกว่าถึงแม้ว่าข้าวกับปลาเนี่ยจะเป็นอาหารหลักของคนอยุธยาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าในอยุธยามันจะไม่มีอาหารอื่นๆให้เลือกสรรนะฮะคือมีให้เลือกเยอะอะแต่ฉันชอบข้าวกับปลาแห้งอะทำไมล่ะนะฮะคือความเป็นเมืองท่าค้าขายนานาชาติเนี่ยนะฮะทำให้อยุธยาต้องติดต่อกับโลกภายนอกนะครับผมมีโอกาสจะได้เห็นอาหารการกินแปลกๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับและของใช้หลายอย่างของกินหลายอย่างได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นและคุ้นเคยกันในเวลาต่อมาเยอะแยะเลยเช่นคุณกำพลรวบรวมมาให้สั้นๆนะครับเช่นหมากพลูมาจากอินเดียคุณผู้ชมขนมปังจากยุโรปแน่นอนนะครับมะละกอจากไหนให้ไทยคุณกำพลบอกว่าจากมะละกานะครับคือจริงมะละกอเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองของเม็กซิโกแต่ว่าโปรตุเกสกับสเปนเป็นผู้นำไปเผยแพร่ทั่วโลก1เพราะว่าเขามีเรือไปค้าขายทั่วโลกและ2มีอาณานิคมอยู่ทั่วโลกนะฮะก็เอามะละกอไปเผยแพร่ด้วยส่วนกะเพรามาจากเขมรนะฮะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมนะครับผมโดยคุณกำพลบอกว่ารสชาติหลักๆที่คนอยุธยากินกันเนี่ยจะเป็นรสเค็มจากไหนจากเกลือจากกะปิจากปลาร้านะครับส่วนรสหวานแม้ว่าชาวอยุธยาจะรู้จักการทำน้ำตาลแต่ว่ากว่าผู้คนจะนิยมกินหวานกินน้ำตาลกันเนี่ยก็ล่วงเข้าไปถึงคริสต์ศตวรรษที่19ไปแล้วนะครับผมอ่ะหัวข้อต่อไปธรรมเนียมการกินและอาหารแปลกๆในอยุธยาหนังสือสำเภากษัตริย์สุไลมานเล่าถึงอาหารแปลกๆและก็ค่านิยมการบริโภคที่อาจจะถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับปัจจุบันนะฮะไว้ดังนี้นะครับถ้าพบสัตว์ที่ตายเองไม่ว่าเป็นชนิดใดแม้เป็นวัวแก่ตายแล้วหลายวันเขาก็จะพากันแล่เนื้อเอาไปกินเขาจะไม่ฆ่าสัตว์เพื่อปรุงอาหารเพราะถือว่าเป็นบาปหนักถ้าเขาจะเลี้ยงต้อนรับแขกก็บีบคอนกจนมันตายแล้วก็เอาไปต้มใส่เครื่องชูรสหรือน้ำมันบ้างแล้วก็กินกันแม้แต่เวลานี้ก็ยังกินแย้ปิ้งและงูจะเห็นมีวางขายตามตลาดแทนที่จะเห็นเนื้อแกะอาจจะอนุมานได้ว่าคุณผู้ชมคนในอยุธยาอาจจะไม่นิยมฆ่าสัตว์ใหญ่มาใช้เป็นอาหารเพราะถือกันว่าเป็นบาปหนักนะครับผมอย่างน้อยก็การฆ่าที่มันโจ่งแจ้งเกินไปเนี่ยนะฮะอาจจะถือว่าเป็นบาปนะครับผมซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เล่มนี้ก็บอกไว้เหมือนกันว่าในอยุธยาเนี่ยไม่มีโรงฆ่าสัตว์นะครับและเนื้อสัตว์ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีราคาค่างวดในเมืองสยามเลยนะครับซึ่งสำหรับสายตาของฝรั่งแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับไปที่บันทึกของอีกเจ้าหนึ่งนิโคล่าแชเวสให้ความเห็นไว้ในบันทึกของตัวเองดังนี้ครับแม้ว่าเนื้อวัวในเมืองไทยจะมิใช่ชนิดเลวแต่ก็ไม่ค่อยนิยมใช้บริโภคกันเพราะเขาเชื่อกันมาเป็นประเพณีว่าในชาติก่อนโน้นพระสมณะโคดมได้เสวยพระชาติเป็นโคผู้หรือนางโคถือว่าการบริโภคเนื้อวัวนั้นผิดพุทธบัญญัติและเป็นการละเมิดศาสนาถ้าไปแตะต้องเข้า
ความเชื่อนี้ยังกินวงกว้างไปถึงสัตว์สีเท้าทุกชนิดว่าฆ่าไม่ได้ด้วยอาจจะบังเอิญไปฆ่าถูกบิดามารดาหรือมิตรสหายของตนซึ่งวิญญาณได้เข้าสิงอยู่ในตัวสัตว์เหล่านั้นเข้าก็ได้ปัจจุบันนี้ค่อยคลายความเชื่อในเรื่องกลับชาติมาเกิดกันขึ้นมากแล้วแม้จะมีความเห็นเรื่องจริงหรือไม่จริงขัดแย้งกันอยู่บ้างก็หันมาเลือกเอาทางสะดวกสบายมากกว่าไปที่อีกหัวข้อเล็กนึงนะฮะนมกับเนยถือว่าเป็นของบาปคุณผู้ชมเรื่องนี้หนังสือสัมภาวกษัตริย์สุไลมานบันทึกของเปอร์เซียบันทึกไว้ชัดเจนมากดังนี้ครับแปลกที่ว่าตลอดชีวิตชาวสยามไม่กินน้ำมันไม่รีดนมไม่ทำเนยเขาถือว่าอาหารเหล่านี้เป็นบาปชาวสยามจึงไม่รู้ว่าต้นไม้อะไรให้น้ำมันหรือสัตว์อะไรให้เนยชาวอิหร่านต้องสั่งเนยมาจากอินเดียเมื่อเร็วๆนี้ตอนที่ทางนี้เตรียมเสบียงไว้ต้อนรับเรานั้นพระเจ้ากรุงสยามเองก็ทรงแปลกพระทัยเพราะหาเนยให้เราได้ไม่พอพระองค์ทรงมีรับสั่งให้ชาวเมืองรีดนมวัวนมควายและทำเนยพวกชาวพื้นเมืองถึงกับตกตะลึงร้องว่าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดที่เกิดมีความทารุณและกดขี่เช่นนี้เพราะเท่ากับรีดนมสำหรับลูกวัวเอาละฮะคุณผู้ชมครับจบภาคหนึ่งนะครับมีต่อภาคสองอย่าลืมติดตามนะครับผมหนังสืออ้างอิงเอกสารอ้างอิง1สำคัญมากจดหมายเหตุลาลูแบร์ราชอาณาจักรสยามผู้เขียนก็คือลาลูแบร์นะครับผมผู้แปลคือสันทอโกมลบุตรนะครับจากสำนักพิมพ์ศรีปัญญาผมแปะลิงก์สำหรับซื้อหนังสือไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม2ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของนิโคล่าแชเวสผู้แปลก็คือสันทอโกมลบุตรเช่นเดิมนะครับสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ซื้อเรียบร้อยแล้ว3รวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟานฟลีตหรือว่าวันวลิตนะครับอันนี้ผมเป็นเวอร์ชันอ่านฟรีจากเว็บไซต์ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อย4รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเดสปินโตก็จากระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลป์เช่นเคยผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับและสุดท้าย5มนุษย์อยุธยาประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลาหยูกยาตำราเซ็กส์ของคุณกำพลจปาพันธ์จากสำนักพิมพ์มติชนผมแปะลิงก์ไว้ให้ซื้อเรียบร้อยนะครับเอาละพบกันใหม่ใน EP หน้าเป็นตอนที่2นะครับอย่าพลาดไปละฮะสวัสดีครับ